กราบนมัสการหลวงตาขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงตาเจ้าคะคนที่เห็นว่ามันเป็นเท็จเป็นเท็จเป็นเท็จนะคะมันทําอะไรต่างจากคนปกติยังไงคะหลวงตาอะไรนะคนที่เห็นเข้าใจแล้วเห็นเป็นเท็จเท็จไม่จริงอ่ะครับเขาต่างอะไรจากคนธรรมดาทั่วไปคนที่เห็นเป็นเท็จอย่างคีโมครับต่างจากธรรมดาทั่วไปยังไงหลวงปู่คือแม่ชีโมอ่ะแกเป็นลักษณะเจโตวิมุตติเขาเลยมีคือเขาจะรู้สภาวะธรรมด้วยอำนาจของจิตอ่ะรู้อาการภายในจิตด้วยอำนาจของจิตด้วยพลังอำนาจของจิตแต่ของเราส่วนใหญ่มันจะใช้สมองตรรกะมันก็เลยไม่เห็นอย่างแม่ชีโมมันก็เลยเห็นเป็นของจริงแต่สัจธรรมความจริงอ่ะมันไม่มีมันไม่มีจริงๆที่มันมีแบบชั่วคราวมันมีแบบว่าเกิดดับเปลี่ยนแปลงอย่างเล็กน่ะตอนนี้อายุ30กว่าเมื่อ40ปีที่แล้วมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่เข้าใจคำถามเมื่อ40ปีที่แล้วอ่ะมีเล็กไหมยังไม่เกิดมีไหมล่ะพูดไม้ไม่มีเจ้าค่ะไม่มีขณะนี้มีแล้วต่อไปอีก40ปีอ่ะอีก50ปีอ่ะจะมีเล็กคงที่อยู่ไหมไม่คงที่เจ้าค่ะคือในขณะที่มันมีเนี่ยความนึกคิดตึกตองปรุงแต่งอะไรเนี่ยมันเป็นของจริงหมดเลยอันนี้คือมันหลงว่ามีจริงๆแต่สัจธรรมความจริงอ่ะมันไม่ได้มีที่แม่ชีโมเขาเห็นด้วยญาณหมายถึงว่าส่วนที่ไม่เข้าใจนะคะมันเหมือนกับว่าม ันขาดการพิจารณาของเล็กแหละมันคิดเอามันก็เลยไม่เชื่ออย่างหลวงตาบอกให้พิจารณาร่างกายก็เล็กก็ไม่ทำตามให้มาพุทโธบริกรรมให้จิตมันสงบก็ไม่ทำตามได้แต่คิดใช่ไหมไม่ใช่ทำเจ้าค่ะแล้ว10ปีที่ผ่านมาทำไมไม่เข้าใจสัจธรรมความจริงเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมแบบเพื่อความพ้นทุกข์เจ้าค่ะอันนี้น่าสนใจไม่น่าสนใจ คือถ้าเราไม่มีพระนิพพานแบบที่หมอกบคืออยากจะแต่งงานกับพระนิพพานอ่ะคือเราไม่มีความรู้สึกแบบเนี้ยมันเข้าไม่ถึงหรอกความเป็นเท็จความเป็นเท็จความเป็นเท็จมันเป็นเท็จเนี่ยไม่เข้าใจแบบก็รู้สึกว่ามันเป็นเท็จนะคะแต่ว่ามันผิวอะค่ะคือถ้ามันเข้าใจจริงๆมันไม่ถามหรอกมันมีส่วนที่มันไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจตรงเนี้ยค่ะตรงที่มันเป็นเท็จอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่ามันเท็จแต่ว่าทำไมเราต้องมาตั้งใจทำสิ่งที่มันเป็นเท็จล่ะคะ
หลวงตาครับผมไปไม่ถูกไม่เป็นไรไม่ให้มันสงสัยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรหมอโอจะตอบได้เอาให้หมอโอตอบเขาประเภทเหมือนกันก็จะตอบกันเองได้ตอนด้วยกันได้ดีเอามาให้หมอโอใบใบนี้ก็ได้ค่ะเอาหน้าไกลก็หน่อยเดี๋ยวใบมันกระทบกันมันหอนไม่เป็นไรตรงนี้เขามีอันนึงนะต้องให้หมอโอเนี่ยกับเล็กนี่ต่อกันไปต่อกันมานั่นแหละจะได้หายงงคือเล็กเขาจะงงไอ้เขาจะงงชีวิตงงธรรมไหมเขาเข้าใจเหมือนงงรู้ว่าตัวเองต้องปฏิบัติแต่ไม่รู้ปฏิบัติไปทำไมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขาหรือไม่เข้าใจเขาก็ไม่เข้าใจตัวเขาเองก็ไม่รับไม่เข้าใจคนอื่นไม่เข้าใจธรรมด้วยเขาก็จะงงเนี้ยตะเลื่งงเนี้ยก็ว่าแล้วก็มันเป็นเท็จแล้วเราต้องมาเรียนรู้การเลือกการเป็นเท็จแต่ต้องมาฝึกให้เป็นเท็จแล้วให้มันเป็นความจริงแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเลยที่ว่าธรรมชาติอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเป็นความจริงมันเกิดแล้วก็ดับไปมันสัจธรรมความจริงมันเป็นธรรมชาติไม่มีอยู่จริงไม่มีเราไม่มีตัวเราของเราอยู่จริงธรรมชาติมันไม่มีเมื่อธรรมชาติมันไม่มีแล้วเล็กก็งงไอ้ก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนแล้วเรามาฝึกทำไมเรามาปฏิบัติธรรมมาอยู่ที่นี่ทำไมเขาก็จะงงไอ้ไม่เข้าใจเขาจะคิดไม่เหมือนใครในเมื่อธรรมชาติเดิมมันไม่มีความทุกข์แล้วเรามาฝึกกันทำไมเรามาฝึกให้กลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมทำไมความจริงเล็กก็พูดถูกนะแต่เราไม่เข้าใจเล็กคือที่เล็กอะเขาพูดถูกก็ในเมื่อธรรมชาติเดิมเนี่ยมันไม่ได้มีความทุกข์อยู่แล้วแล้วเราต้องมาฝึกให้เรากลับไปเป็นธรรมชาติเดิมที่ไม่มีความทุกข์ทำไมเขาก็เลยงงเล็กเขาก็เลยไม่เข้าใจความจริงเราก็ไม่เข้าใจเล็กแต่เล็กก็ไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจธรรมแต่ความจริงอ่ะมันเลยสับสนกันสับสนกันไปสับสนกันมาแต่ที่เขาเข้าใจเนี่ยความจริงมันก็ถูกแต่เขาไม่เข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจว่าไอ้ที่เขาเข้าใจเขาก็เลยแต่คิดได้แต่คิดเอาอ่ะก็ธรรมชาติเดิมแท้มันเป็นธรรมชาติที่มันไม่มีความทุกข์แล้วมันยึดอะไรไม่ได้มันไม่ใช่สังขารปรุงแต่งมันยึดอะไรไม่ได้ไม่เป็นทุกข์ไม่ได้แล้วทำไมเราต้องมาฝึกให้เป็นธรรมชาติเดิมอีกที่ไม่มีความทุกข์แล้วอย่างเงี้ยจะตอบยังไงหมอโอ๋ตอบเล็กหน่อยสิแปลว่าที่เล็กมาทุกวันนี้คือเล็กอยากเข้าใจว่าคนอื่นเขามาทำอะไรหรอไม่ใช่ คือจุดเปลี่ยนมาอยู่ตรงที่วันที่หลวงตาสอนว่าทุกอย่างเป็นละครนะคะแล้วก็สวรรค์ไม่มีนรกไม่มีทุกอย่างเสมือนกันหมดแล้วทีนี้พอฟังแม่ปุ๊กพูดอย่างเงี้ยค่ะแม่ปุ๊กบอกว่าพอลืมตาขึ้นมาทุกอย่างในโลกเนี่ยมันไม่จริงเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับที่แม่ชีโมบอกว่ามันเป็นโลกเสมือนที่แม่ชีโมบอกตลอดมาเนี่ยค่ะแล้วก็มันก็เลยเหมือนกับว่าก็คือพระพุทธเจ้าหรือว่าทุกคนก็คือเหมือนกันหมดก็คือสัจธรรมมันคือเป็นแบบนี้แต่พอยที่ไม่เข้าใจก็คือว่าคือเดิมอ่ะมันมีข้างหน้าเดิมมันมีข้างหน้าแล้วก็พอเข้าใจเสร็จก็มีข้างหน้าอีกเพราะว่ามีความกังวลที่จะต้องรักษาสภาวะรักษาความเข้าใจเธอมันก็มีข้างหน้าแต่ทีนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะมันคือมันหลงหมดเลยคือหลงหมดเลยมันหลงหมดเลยทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่างงว่าแบบการใช้ชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเราอยู่ในโลกของความปลอมอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างมันปลอมหมดทุกอย่างมันปลอมหมดอย่างเงี้ยเราก็ปลอมหมดอย่างเงี้ยเหมือนที่ถามอยู่ก็ปลอมหมดอย่างเงี้ยค่ะมันก็ปลอมหมด
งงคำถามใช่ไหมคือเหมือนกับว่าก็เลยไม่เข้าใจว่ามันมาฝึกอะไรทำไมอย่างเนี้ยอยากรู้ว่าที่เล็กเห็นว่าปลอมคือพี่ไม่ได้เห็นว่าปลอมขนาดนั้นเล็กก็ไม่ได้เห็นว่าปลอมขนาดนั้นทำไมเห็นจะร้องไห้ว่ามันปลอมมันปลอมหนูไม่ได้รู้สึกปลอมจนร้องไห้แบบเขาหนูก็เลยนึกว่าเขาเห็นว่ามันปลอมจนถึงกระแทกใจหรือเปล่ามันก็คือเข้าใจนะคะเข้าใจเข้าไปไม่รู้กระแทกไหมแต่มันเข้าใจแต่ว่ามันไม่ได้เห็นแบบว่ามันไม่ได้เห็นแบบจัดจ้านะคะแต่ว่ามันเข้าใจแล้วเลยไม่รู้ว่าตัวเองควรจะทำตัวยังไงกับความเข้าใจที่รู้สึกว่ามันปลอมเราจะอยู่ไปแบบปลอมๆยังไงอะไรใช่เพราะว่าไอ้นี่มันก็ปลอมแต่ว่าเข้าใจแต่ว่ามันก็ปลอมนะเข้าใจไหมคะโอ้โหยังไปไม่เป็นคือเลยก็เลยเหมือนอยากจะรู้ว่าพระอริยสงฆ์อยู่ยังไงทั้งที่รู้ว่าปลอมใช่เลยก็เลยรู้สึกว่าเอาทำไมมันปลอมแล้วทำไมเวลาท่านตั้งใจทำจริงๆทำไมแบบท่านตั้งใจทำจริงๆเหมือนว่าศักยภาพในการที่ทำอะไรอ่ะมันแบบยิ่งกว่าคนปกติที่แบบจริงจังอะค่ะอันนี้คือเข้าใจว่าปลอมแล้วปฏิเสธว่าไม่เอาปลอมหมายถึงว่าปฏิเสธว่าสัจธรรมมันคือว่ามันปลอมแล้วเหมือนกับเล็กปฏิเสธหรอหมายถึงว่าทุกอย่างที่ทุกคนทำนะคะก็เหมือนแค่ทำอะไรไว้สักอย่างนึงแล้วก็หายไปหรือไม่ทำอะไรเลยก็หายไปเหมือนกับเอาความจริงมันปรมัตถ์กับสมมุติมารวมกันใช่ไหมแล้วเลยใช้ชีวิตไม่ถูกแบบนี้หรอไม่รู้แยกไม่ค่อยออกเหมือนกับเข้าใจความจริงปรมัตถ์ว่าทุกอย่างมันปลอมแต่ว่าเราอยู่กันโดยสมมุติไงสมมุติว่านี่คืออาจารย์เราเป็นลูกศิษย์แล้วก็กราบไหว้ด้วยความเคารพถ้าอย่างนั้นทุกอย่างปลอมหมดก็ไม่ต้องทำแล้วมันจะมีหลักการหรือมันจะใช้ชีวิตกันยังไงหรอคือมีความสับสนนะคะอย่างเช่นเวลาถอนคำอธิษฐานเนี่ยก็ต้องตั้งใจถอนใช่ไหมอ้าวพอตั้งใจถอนมีตัวตนอ้าวแต่บางทีก็เหมือนว่าพูดไปในอากาศอ้าวแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาเป็นเพราะว่าอย่างที่ครูบาบอกหรือเปล่ามันวนเหมือนจะเข้าถึงแล้วก็เหมือนวนถอยออกมาวนแล้วก็เหมือนจะเข้าถึงแล้วก็วนหรือเปล่าคะถามเขาสิถามใครมันก็ต้องใช่ไหมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแนะนำว่ายังไงดีก็อย่างที่หลวงปู่บอกค่ะคือต้องชัดเจนในจุดยืนว่าที่ทำอยู่อ่ะปฏิบัติอยู่อ่ะเพื่ออะไรต้องถามตัวเองจริงๆว่าตัวเองจะทำเพื่ออะไรเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมเราต้องแบบปฏิบัติแบบเราต้องมุ่งมั่นขนาดนี้แล้วเราทำไปเพื่ออะไรเคยได้แบบสอบหาลงไปในใจตัวเองไหมอันนี้เป็นอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกค่ะแต่ว่ามันเพิ่งมาเปลี่ยนตอนที่วันนี้ทุกคนบอกว่ามันไม่มีใช่ๆแต่ไม่สาเหตุอ่ะคือทุกคนก็จะมีเหมือนแรงบันดาลใจหรืออะไรลึกๆในใจว่าทำไมถึงมาปฏิบัติอย่างครูบาหลวงปู่ก็จะบอกเลยว่าเชื่อมั่นเลยพันธะเอามาถึงว่าจุดเริ่มต้นของการมาปฏิบัติคือทุกวันเนี้ยที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ใช่หมายความว่าก็ที่เป็นอยู่แล้วก็ปฏิบัติอยู่เพื่ออะไรที่หลวงปู่พูดก็คือว่าหลวงปู่โอเคได้ยินหลวงปู่พูดว่าหลวงปู่เชื่อมั่นแล้วก็แน่วแน่ในพันิพานจึงมาบวชแล้วก็ชีวิตนี้ก็เพื่อพันิพานเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอมันมุ่งมั่นในจุดหมายของพันิพานเนี่ยเหมือนที่องค์หลวงตามหาบัวบอกว่าเหมือนกับให้เห็นว่าเหมือนกับจะคว้าเอื้อมพันิพานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเข็มทิศมันก็จะชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็จะถอยมาพิจารณากับตัวเองว่าเราทำยังไงจึงจะนิพพานจะต้องรู้อะไรหรืออะไรจะต้องทำยังไง
มันจะไม่ใช่การปฏิบัติแบบเป็ดป่าตามที่เขาบอกว่าให้เราปฏิบัติแบบนี้แบบนี้แบบเนี้ยค่ะอันนี้คือตามที่พี่เข้าใจเล็กก็มีจุดมุ่งหมายนะแต่เล็กก็เป็ดป่าใครบอกอะไรก็ทำ แล้วจุดมุ่งหมายคืออะไรไหนลองบอกได้ไหมก็คือตอนแรกเลยอะค่ะก็คิดว่าถ้าเกิดว่านิพพานนะคะคือจุดสูงสุดเรานิพพานบ่อยๆค่ะช่องทางนี้เราก็จะชำนาญตอนแรกนะแต่ว่าพอมารู้สึกว่าอ้าวข้างหน้ามันไม่มีข้างหลังมันไม่มีอะไรเงี้ยเราโดนหลอกมันหลอกเราหลอกเราหลอกเราเนี่ยมันโดนหลอกอะไรเงี้ยมันก็อ้าวเชื่อไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบอ้าวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็ยังแบบกลับไปกลับมาวนๆ นะคะแล้วมันก็เลยงงแต่ว่าไอ้จุดมุ่งหมายมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นอะเนาะวันนั้นคุยกับแม่ปุ๊กก็เลยรู้ว่าจริงๆที่ซ่อนอยู่จริงๆอะค่ะเหมือนว่าเรียนแล้วก็สำเร็จการศึกษาแล้วไปพักได้จบการศึกษาแล้วไปพักได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันไม่มีเหมือนแบบเข้าใจแล้วไม่ต้องมาเรียนแล้วอะไรเงี้ยจบการศึกษาก็ยังเป็นคล้ายๆอันเดิมใช่ไหมที่ว่าตอนนั้นพอคล่องแล้วแต่ตอนนี้คล่องจนจบแล้วใช่ไหมไม่ใช่คือมันมีความไม่เข้าใจพอมันมีความไม่เข้าใจมันก็เลยแสวงหาวิธีปฏิบัติพอมันแสวงหาวิธีปฏิบัติก็รู้สึกว่าไอ้ที่เรามาดิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นทุกข์แล้วก็รู้สึกว่าพอแบบมันเป็นทุกข์นะคะรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ก็เลยรู้สึกว่ามันมาเพิ่งเข้าใจตอนที่แม่ปุ๊กพูดที่หลวงตาสอนวันนั้นนะคะว่าแบบที่มันเป็นทุกข์อะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กับความจริงตลอดมามันไม่เคยอยู่กับความจริงเข้าใจแล้วก็ดีแล้วเนี่ยค่ะแล้วเขาจะเอาอะไรอีกอะคะงงแล้วเนี่ยก็ถามเขาไม่ใช่แต่เล็กแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจก็คือว่าอ้าวเราทำไมในเมื่อทุกอย่างมันแบบว่ามันไม่จริงมันปลอมอะทำไมเวลาเขาทำอะไรเขาทำกันจริงจังยิ่งกว่าคนปกติอีกค่ะหมายถึงว่าทุกอย่างเขาต้องแบบว่าละเอียดพรีเมียมแบบ the base นะคะมันยิ่งกว่าที่คนปกติอะค่ะทำเพื่อหวังผลเองอะค่ะทำอะไรเหรอที่ว่า the base premium หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะที่แบบว่าคนที่เข้าใจทำแล้วนะคะเขาแบบไม่ถึงปอกผลไม้ก็ต้องแบบเปเวอร์แบบนี้หรอไม่ใช่หรือปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจต้องยกตัวอย่างให้ฟังไงคือยกตัวอย่างก็คือเหมือนแบบว่าสิ่งที่พี่มุ้ยหรือว่าแม่ปุ๊กอะค่ะเวลาที่จะทำอะไรอ่ะว่ามันยิ่งกว่าพรีเมียมที่ปุถุชนจะทำได้นะคะหมายถึงว่าแต่ก็เลยไม่เข้าใจเพราะว่ามันขัดกับที่เข้าใจว่ามันเหมือนเป็นโลกเสมือนเฉยอ๋อหมายถึงว่าแบบพี่มุ้ยแบบเป็นคนดีแบบว่าแบบมาช่วยวัดตั้งใจมากๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีความตั้งใจมากเหมือนว่าแบบที่แบบมากกว่าที่คนธรรมดาผู้ทุชนทั่วไปจะทำได้นะคะถ้าคนที่ไม่มีเจตนาที่บริสุทธิ์นะคะที่เขาหวังผลนะเขาจะทำไม่ได้แบบนี้อ้าวก็ถ้าเกิดว่าเลยคิดว่าทุกอย่างมันปลอมอย่างครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์ไปแล้วองค์หลวงตามหาบัวก็ไปลงประเทศทุกวันหรอแล้วคนจะบรรลุธรรมกันตามได้หรออันนั้นคือที่ขั้นทำอ่ะคือเข้าใจว่าท่านน่ะเมตตาต่อสัตว์โลกให้สัตว์โลกได้เห็นความจริงเหมือนกันแต่ว่าเรื่องอื่นๆนะคะทำไมมันถึงแบบว่าดูแบบว่าจัดเต็มหมดเลยอ่ะจัดเต็มทุกอย่างแบบจัดเต็มทุกอย่างเลยอ่ะค่ะทางที่มันก็เป็นแค่สมมุติไม่ใช่หรอคือมันถึงว่าแบบเจตนาเขาแบบมันเหมือนว่าทำเพื่อตอบแทนเป็นครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนการทำเพื่อทดแทนคุณแล้วคิดว่ามันไม่ต้องทำพรีเมียมขนาดนั้นหรอหรือว่าอะไรคือตอนแรกมันงงแต่ได้คำตอบแล้ว สรุ
ู่แล้วเขาทบทวนกับตัวเองเล็กไม่ค่อยคุยกับตัวเองหรือเปล่าถ้าโมไม่ถามเราก็ได้คำตอบเลยได้คำตอบตอนไหนยังไงอยากรู้ไม่ต้องตอบแบบนี้ไงตอบเองเขาเรียกว่าทบทวนความรู้สึกกับความคิดตัวเองหลวงตาเราเลยยังต้องไปถอนคำอธิษฐานอีกไหมอารมณ์ปู่อยากถอนก็ไม่ถอนหนูเข้าใจว่าเขาคงไม่ได้มันเหมือนเราไม่ได้ทบทวนความคิดความรู้สึกของตัวเองอะค่ะพอมีคนมาทักซักอะเขาพูดออกมาเขาก็ทบทวนความคิดความรู้สึกของเขาเขาก็เข้าใจตัวเขาเองเรื่องนี้ยังสงสัยเขาบอกว่าตอนนี้ได้คำตอบแล้วใช่ได้ยังไงคืออะไรก็คือพอเขาตอบหนูเขาก็ตระหนักว่าความเข้าใจของเขาคืออะไรไปด้วยยังไงเข้าใจอะไรเขาก็เข้าใจเหมือนกับว่าก็พี่มุ้ยทำเขาก็ตอบแล้วว่าเหมือนพี่มุ้ยก็ทำไปตามสมมติแต่ก็ทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อทดแทนคุณครูบาอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ใช่ไหมโดยที่ก็รู้ว่าปรมัตถ์ก็คือมันก็เป็นเพียงแค่สมมติแต่ในแง่ของสมมุติก็ทำไปสงสัยแค่นี้หรอสงสัยแค่นี้สุดยอดสองคนคุยกันรู้เรื่องได้ไงไปเลยงงว่าเข้าใจคุยกันรู้เรื่องได้เลยอ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าคุยภาษาจิตโอก็เป็นหมอโอก็เป็นถือว่าโอเลยคุยกันเล็กเขารู้เรื่องนะโอเลยเข้าใจเล็กแต่เล็กเข้าใจโอไม่อีกไว้เรื่องนึงนะขอโอกาสยังไงนะคะหมายถึงว่าเราจะคุยหาคำตอบกับตัวเองอะคะไม่เล็กเขาเกิดความคิดรวบยอดไม่ได้ในความเข้าใจมันสับสนนะพอเขาต้องหาคนที่คุยไปเขาก็ค่อยเกิดความคิดรวบยอดได้อีตอนนี้ก็อยู่คนเดียวเขาคิดรวบยอดไม่ได้ไม่เกิดความคิดรวบยอดไม่ได้ที่เขาเข้าใจแล้วทำไมถึงคิดรวบยอดไม่ได้คะก็มันอยู่มันไม่มีใครเป็นตัวโต้ตอบกันพอมีคนที่มีประเภทเดียวกันมาคุยปุ๊บมันก็ค่อยๆมีความคิดรวบยอดเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับคำตอบเองจากการที่ถามเขานั่นแหละถามเขาโต้ตอบไปมาก็เกิดความคิดรวบยอดได้ความจริงเล็กเขาก็รู้เห็นพวกนี้เข้าใจหมดแล้วแต่มันเกิดความคิดรวบยอดไม่ได้ว่าสัจธรรมมันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกอย่างเป็นสิ่งสมมติหมดอ่ะบางทีเราทำไว้ทั้งหมดแทบตายหาอยู่หากินมีทุกหมดทุกตายแล้วสุดท้ายก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีที่เราพยายามพูดพยายามอย่างนั้นพยายามอย่างนี้ทุกวันด้วยความเด็ดเลยเอาจริงเอาจังแต่สุดท้ายก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีทุกครั้งไปเหมือนกับในเมื่อมันต้องก่อเจดีย์ทรายหรือแกะน้ำแข็งเป็นเมืองหรืออะไรเนี่ยที่เขาเรียกทำเมืองน้ำแข็งหรือก่อพระเจดีย์ทรายหรือทำเมืองน้ำแข็งอ่ะแต่เวลาก่อสักสวยเลิศหรูเลยแต่เวลาทำลายเนี่ยภายในพริบตาเดียวน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งเมืองน้ำแข็งทรายที่เขาทำเป็นเมืองทรายที่สวยงามแต่น้ำทะเลพัดมาแล้วก็ละลายหายไปหมดเลยภายในพริบตาแล้วก็เล็กเขาก็เลยเกิดความไม่เข้าใจว่าชีวิตจริงๆก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อพบสัจธรรมความจริงทุกอย่างเนี่ยที่เราก่อร่างสร้างด้วยความทุกข์ยากลำบากทั้งหมดทุกวันเนี่ยนั่นเนี่ยจริงจังมากเลยแล้วสุดท้ายก็สลายไปแล้วทำไมต้องเครียดกับความจริงจังขนาดนั้นแต่สุดท้ายก็
ต้องสลายหายไปเขาก็พบความจริงมันก็สลายหายไปแต่เขาก็เลยไม่เข้าใจว่าเอาแล้วทำไมเมื่อรู้ตัดจะทำความจริงแล้วว่ามันต้องสลายไปมันก็เลยเหมือนกับว่าคนที่มาสร้างเมืองด้วยทรายด้วยน้ำแข็งอะแต่เวลาสร้างทำไมต้องจริงจังมากเลยแล้วเมืองก็สวยที่สวยมากเลยแล้วถ้าท่านได้ก็รู้ว่าอธิษฐานอย่างสวยขนาดนี้แล้วมันก็ต้องละลายไปแล้วทำไมต้องจริงจังมากเลยในการสร้างให้มันสวยกูก็เลยสับสนไม่เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยอย่างมุ้ยอย่างชีโมอย่างปุ๊กชีปุ๊กเนี่ยก็เข้าใจแต่จะทำความจริงนะแต่เวลาทำอะไรใช้ชีวิตมันจริงจังมากเลยถ้าต้องจริงต้องจริงอะไรกันนั้นเหมือนกับว่าก็รู้เลยว่ามันต้องทุกอย่างเป็นนิจังทุกอย่างนะตามมันก็สลายไปแต่ทำไมชีวิตไปอยู่มันจริงจังไปหมดเลยเหมือนกับว่าทำอะไรก็จริงมากเลยต้องทำดีต้องคอมพลีทที่เขาบอกว่าต้องเพอร์เฟกต้องอะไรของเขาใช้คำว่าอะไร best the best พรีเมียมเลยนะนึกว่าพรีเมียมเห็นไหมก็เหมือนกันเลยลุงตาได้เปรียบเทียบเหมือนกับว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเนี่ยสร้างเมืองทรายเนี่ยสร้างเมืองด้วยทรายสวยมากเลยพวกทำปฏิมากรรมด้วยทรายเราเคยดูเว้ยไอ้พวกอะไรเนี่ยเขาที่เขาทำเมืองปฏิมากรรมด้วยทรายด้วยน้ำแข็งเขาแกะน้ำแข็งสวยมากเลยนะแล้วทำไมต้องจริงจังขนาดนั้นเนี่ยแต่ท่านที่ก็รู้ว่ามันเหมือนชีวิตอ่ะมันก็ต้องละลายไปแต่ทำไมอ่ะอีตอนแกะตอนใช้เหมือนกับโอ้โหใช้ชีวิตตอนในปัจจุบันขนาดนั้นมันจริงจังมากเลยแล้วก็โอ้โหเครียดมากแต่ท่านที่ก็รู้อยู่ว่ามันต้องละลายก็เลยเขาไม่เข้าใจครับว่าเขาแกะไปได้จริงจังมากเลยใช้ชีวิตจริงจังมากแต่เขาก็รู้อยู่ว่ามันต้องละลายเขาเลยไม่เข้าใจและสับสนเนี่ยโอ้เข้าใจไหมเข้าใจเล็กเขาไหมอย่างเงี้ยหนูเข้าใจเขาแต่หนูขำตัวเองหนูเริ่มสับสนเล็กช่วยโอ้หน่อยเมื่อกี้โอ้ก็ช่วยเล็กบอกโอ้สับสนแล้วเล็กช่วยโอ้หน่อยเล็กต้องถามพี่ว่าทำไมพี่ต้องจริงจังขนาดนั้นด้วยทำไมเลยจะถามว่าตอนหัวเราะเนี่ยมันถ่ายสับสนเปล่าเลยนะตอนหัวเราะอ่ะความสับสนมันดับไปแล้วเปล่าเออนี่พี่สับสนอะไรเนี่ยเออความจริงเราก็แค่นี้แหละหัวเราะก็ดับไปแล้วก็เป็นคิดใช่ไหมแล้วก็จะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยคือความจริงก็แค่เนี้ยได้ก็ที่หนูตาบอกไงว่าแบบว่ามันเป็นปราสาททรายอะแต่ว่าเราก็ลืมไปว่าแบบที่พี่หมุยอาจจะรู้ว่าสร้างไม่แบบมันเป็นของปลอมแต่พี่สร้างจริงไงก็เลยรู้สึกเออสับสนละว่าทำไมเราจริงจังขนาดนี้อะไรคือทั้งหมดน่ะก่อนที่หลวงตาจะเล่าอ่ะก็ยังไม่มีความสับสนใช่ตอนนี้หลวงตาเล่าจบไปแล้วอ่ะ มันก็แค่นี้เลยค่ะก็เหมือนกันสับสนก็คือเหมือนตัวอื่นแค่นี้เลยไม่ต้องไปแบบให้หายสับสนก็ได้ หรือจะให้หายสับสนก็ได้แล้วแต่เลือกแต่ว่ามันทุกข์ไหมล่ะถ้าจะแก้สับสนอาจจะทุกข์นะเนี่ย ขอบคุณนะพวกทำนักปฏิมากรรมทรายหรือน้ำแข็งหรือโฟมเราก็จะงงๆนะเนี่ยพวกที่อะไรนะหรือวันเข้าพรรษาเนี่ยเขาทำให้แกะเทียนเข้าพรรษาเนี่ยโอ้โหวิวิสมาลาเทียนเข้าพรรษาที่เขาแห่รถเนี่ยปราสาทพึ่งอะไรเนี่ยนะโอ้โหงดงามมากเลยใช้ค่าใช้จ่ายแล้วใช้เวลาใช้คนเนี่ยมหาศาลใช้เวลาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าประดิษฐ์ประดอยละเอียดเนี่ยแล้วก็ปฏิมากรรมทรายเนี่ยเขาทรายแกะเป็นเมืองแกะเป็นอะไรแล้วก็พ่นเนี่ยเขามีอะไรไม่รู้ที่มันพ่นทำให้ทรายมันจับตัวกันเขาทำแล้วก็แกะน้ำแข็งเนี่ยโอ้โหแบบสร้างเมืองน้ำแข็งสร้างอะไรเนี่ยทำจนสวยมากเลยเนี่ยแล้วก็ตอนทำนี่จริงจังมากนะโอ้โหดูสิคนที่ทำให้ปราสาทพึ่งทำเทียนเข้าพรรษาแห่เทียนรถน่ะ
โอ้โหเวลาทำนี่จริงจังมากเลยเครียดมากเลยนะทำกันแบบเคร่งเครียดมากเลยต้องจริงจังอะไรขนาดนั้นก็ต้องได้รู้ว่าเสร็จแล้วก็ไปละลายทิ้งหมดทำไปเพื่อทิ้งอ่ะแต่ทำไมอย่างที่เล็กกับโมที่ว่าอ้าวแล้วทำไมตอนทำต้องจริงจังนะถ้าที่ทำไปก็ต้องละลายทิ้งหมดอ่ะแต่เวลาทำไปต้องเครียดมากเลยจริงจังมากเครียดมากจริงจังมากเลยทำไมเขาจริงจังขนาดนั้นต้องรู้มันต้องเอาไปละลายทิ้งหมดอ่ะชีวิตก็เหมือนเนี่ยทุกอย่างที่ก่อร่างสร้างขึ้นมาผัวเมียลูกหลานตำแหน่งลาภยศสมบัติพันธฐานนะก่อร่างสร้างมาแล้วถึงก็ต้องทิ้งไม่หมดอ่ะเอาไปละลายที่ต้องละลายทิ้งไม่หมดอ่ะแต่ทำไมต้องเครียดจริงจังมากเลยแต่สังเกตไหมตรงนี้สำคัญมากเลยเขาตอนที่เขาทำเนี่ยทำเมืองน้ำแข็งทำเมืองทรายทำปราสาททรายทำปราสาทเทียนเนี่ยแห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยตอนเขาทำเขาเครียดจริงจังมากเลยแต่เขาไม่มีความทุกข์ใจด้วยความยึดมั่นถือมั่นพอเขารู้ว่าเขาทำเพื่อละลายทิ้งแต่เวลาทำเขาเครียดและจริงจังต้องการทำให้ดีที่สุดแต่ไม่ได้ยึดกับสิ่งที่เขาทำว่ามันเป็นจริงเป็นจังเพราะเขาทำเขาก็รู้แก่ใจว่ามันที่สุดมันต้องละลายทิ้งไปหมดถ้าชีวิตเห็นแต่จะทำความจริงอย่างนี้จริงจังแล้วก็ทำจริงๆละเอียดจริงๆกับการกระทำในปัจจุบันขณะทำอะไรทำให้ดีที่สุดแต่ขณะที่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความทุกข์เพราะความยึดเหมือนที่คนทำปราสาททรายปราสาทน้ำแข็งและปราสาทเทียนเขาไม่ได้ทุกข์เพราะเขาไม่ได้ยึดสิ่งที่เขาก่อร่างสร้างมาให้เป็นทุกข์แต่เขาเครียดกับการกระทำจริงจังจริงจังจริงๆแต่ไม่ยึดได้เป็นทุกข์เพราะเขารู้ว่าที่สุดมันต้องละลายทิ้งไปดังนั้นคนที่เห็นสัจธรรมความจริงว่าที่ก่อร่างสร้างมาทั้งหมดมันต้องละลายทิ้งไปมันก็เวลาทำอะไรในชีวิตประจำวันก็จริงๆทำจริงสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบพรีเมียมเพอร์เฟกต์เบสแต่ก็ไม่ได้ยึดในสิ่งที่ก่อร่างสร้างมาเพราะรู้ว่าที่สุดมันก็ต้องละลายไปมาจากนั้นคนที่ไม่เข้าใจสัจธรรมความจริงก่อร่างสร้างมาแล้วยึดจริงด้วยจึงทุกข์จริงเพราะเขาไม่เห็นสัจธรรมความจริงว่าไอ้ที่เขายึดไว้จริงยึดไว้เนี่ยต่อให้เขายึดจริงแต่ยึดไม่ได้จริงเขาจึงทุกข์เพราะว่าเขาคิดว่าเขายึดไว้ได้จริงแต่มันยึดไม่ได้จริงเพราะสัจธรรมมันคือไม่เที่ยงต้องละลายดับไปที่ก่อร่างสร้างมาทั้งหมดก็กลับคืนไปสู่ความไม่จริงดังนั้นควรเห็นสัจธรรมความจริงกับไม่เห็นสัจธรรมความจริงอยู่ในประจำวันมันต่างกันมันไม่เหมือนกับคนที่เห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตเหมือนกับการก่อปราสาททรายปราสาทน้ำแข็งปราสาทเทียนเขาเห็นสัจธรรมความจริงแต่เขาเห็นสัจธรรมความจริงในสิ่งในงานที่เขาสร้างเขาเครียดกับงานที่เพอร์เฟกต์คอมพีซพรีเมียมดีมากดีเลิศแต่เขาไปยึดในผลงานที่เขาสร้างให้เป็นทุกข์แต่ถ้าเขาเข้าใจชีวิตจริงเหมือนดังการก่อปราสาทเทียนการก่อปราสาททรายการก่อปราสาทน้ำแข็งเขาเห็นชีวิตจริงว่าที่เขาก่อร่างสร้างมาด้วยความเครียดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นลูกเป็นหลานเป็นสมบัติพันธฐานบ้านช่องต่างๆลาภยศตำแหน่งลาภยศที่ก่อร่างสร้างมาที่สุดแล้วเขาก็จะแสวงหามาได้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นดังนั้นเนี่ยอย่างที่เล็กเมื่อก่อนงงว่าในเมื่อมันจะต้องละลายทิ้งไปหมดแล้วเราจะไปแสวงหาทำไมอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างเงี้ยในเมื่อก่อสายขึ้นมาแล้วเมืองสายขึ้นมาที่สุดก่อเมืองทำปราสาทด้วยทรายด้วยน้ำแข็งด้วยเทียนแห่เทียนเข้าพรรษาแล้วมันต้องละลายทิ้งแล้วเราจะไปทำมันทำไมถ้าคิดอย่างนี้พอที่สุดมันก็ต้องละลายทิ้งหมดแต่เมื่อมีชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องก่อร่างสร้างขึ้นมาทุกปัจจุบันขณะสิ่งใดที่จะทำ
ไม่เบียดเบียนตนเองไม่ทุกข์เดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทุกข์เดือดร้อนไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายก็ทำให้ดีที่สุดแต่ขณะที่ทำในชีวิตจริงที่ก่อร่างสร้างมาทั้งหมดนะก็รู้แก่ใจว่าที่สุดมันก็ต้องละลายที่ละลายไปหมดตามกฎของธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตาจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเล็กเข้าใจสัจธรรมความจริงแล้วโอเข้าใจสัจธรรมความจริงว่าก็ทุกอย่างอ่ะที่ก่อร่างสร้างเกิดมาตัวเราแล้วก็สามีภรรยาลูกหลานตำแหน่งลาภยศเราก็รู้ว่ามันที่สุดต้องละลายทิ้งหมดแล้วเราจะไปมีทำไมจะไปมีครอบครัวทำไมมีลูกมีหลานทำไมไปทำงานทำไมไปสอบทำไมไปมีตำแหน่งลาภยศทำไมที่สุดก็ต้องละลายไปหมดอ่ะมันก็เหมือนกับว่าถ้าอย่างเงี้ยเหมือนคนก่อปราสาททรายก่อประสาทน้ำแข็งก่อประสาทด้วยเทียนเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ต้องละลายไปหมดอะก่อแล้วก็ต้องละลายหมดแล้วจะไปทำทำไมก็ไม่มีคนทำแล้วตอนนี้ เข้าใจสัจธรรมหรือยังไงนี่เรียกว่าเข้าใจวิมุตติเข้าใจปรมัตถ์แต่ก็ต้องเข้าใจปริยัติด้วยเข้าใจชีวิตด้วยเข้าใจสมมุติด้วยไม่ใช่เข้าใจแต่วิมุตติหน้าเดียวไม่ใช่ว่าเข้าใจแต่ปรมัตถ์อย่างเดียวต้องเข้าใจสมมุติด้วยจึงอยู่โลกได้ก็สมมุติเอ้ายังไม่ตายเรามีความเชี่ยวชาญด้านก่อประสาททรายเชี่ยวชาญด้านก่อประสาทน้ำแข็งเชี่ยวชาญด้านก่อประสาทพึ่งก็ทำให้ดีที่สุดเพราะว่าก็ร่วมมือกันเป็นความสามัคคีก็ทำให้ดีที่สุดแต่ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันต้องละลายแต่ตอนมีชีวิตอยู่ยังไม่ถึงแก่ความตายดำเนินชีวิตอยู่ก็ต้องดำเนินชีวิตให้ดีที่สุดแล้วก็ตอบแทนคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูอาจารย์ตอบแทนคุณแผ่นดินที่ให้เราได้เกิดมาหลายภพชาติได้เรียนรู้สัจธรรมความจริงทันทีก่อนที่จะดับสนิทไม่มีส่วนเหลือก็ได้ตอบแทนคุณเป็นครั้งสุดท้ายจึงทำให้ดีที่สุดทั้งที่รู้ว่ามันต้องละลายนั่นแน่พระอรหันต์เนี่ยเวลาท่านทำอะไรท่านจึงทำให้ดีที่สุดไม่ได้ทำเล่นๆหล่อๆแหล่ๆแล้วเข้าใจยังคิดว่าเข้าใจแล้วค่ะสาธุพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิมีชีวิตอยู่ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ดีที่สุดแล้วก็ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ